สวัสดีครับภายหลังจากชัดเจนกันเรียบร้อยแล้วกับกระแสข่าวเปลี่ยนตัวนางเอกละครปมเสน่หาของผู้จัดเมย์ปณิตาเหตุก็เพราะว่าสาวไอ้ปรีชญานั้นมีปัญหาทางด้านภาพอย่างไรก็ตามแม้สาวเมย์จะชี้แจงชัดเจนแล้วว่าเป็นการพูดคุยตกลงกันด้วยดีแต่ก็อาจจะหลีกหนีดราม่าจากคอมเมนต์ต่างๆนานาของเหล่าชาวเน็ตไม่พ้นก็เลยทำให้ล่าสุดผู้จัดคนสวยก็ได้สอบเข่ากระแสและก็ด้านดราม่าก็เลยกลายเป็นภาพคู่กับสาวไอ้แบบสนิทสนมและแคปชั่นเอาไว้ว่าคิดถึงจึงมาหาดีใจที่ได้รู้จักน้องสาวคนนี้นะคะพี่ก็ขอขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่น้องเต็มที่ให้แต่ภาพมันฟื้นสุขภาพไม่ได้จริงๆดูแลตัวเองเยอะๆนะคะครั้งนี้น้องคงได้เวลารีบบูสต์ร่างกายใหม่อีกครั้งหลังจากทำงานหนักมาพอสมควรไว้มีโอกาสเราค่อยร่วมงานกันอีกนะคะรักนะคะWe'll be right back.